ีนี้ที่เราได้เกริ่นเอาไว้ในเบื้องต้นนะครับให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางเพื่อความไม่ประมาทนะครับมีราศีใดบ้างที่มีเกณฑ์เสียทรัพย์แบบฉับพลันนะครับมีราศีไหนบ้างเรามาดูกันนะครับราศีแรกที่ต้องระมัดระวังเลยนะครับก็คือผู้ที่เกิดในราศีมังกรก่อนผู้ที่เกิดในราศีมังกรเนี่ยน่าเป็นห่วงน่ากังวลเกี่ยวกับการเสียทรัพย์แบบฉับพลันครับบางครั้งอาจจะมาในรูปแบบของสุขภาพนะครับของตัวเรานะฮะหรือว่าเป็นคนในบ้านได้หมดเลยนะครับคนในครอบครัวญาติผู้หลักผู้ใหญ่เสียเงินเสียทองนะครับกับเรื่องการดูแลคนภายในบ้านนี่แหละนะครับน่าเป็นห่วงนิดนึงนะครับถ้าเกิดเสียนี่ก็เสียเยอะด้วยนะฮะต้องระวังนะครับใครมีญาติเป็นโรคประจำตัวเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะครับไปถามไถ่สาทุกสุขดิบให้ดีไปดูแลเอาใจใส่เขานะครับลูกหลานบริวารทั้งหมดเลยนะครับไม่งั้นอาจจะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ได้นะฮะชาวราศีมังกรอีกราศีนึงนะครับที่น่าเป็นห่วงน่ากังวลนะครับต้องระมัดระวังตัวอีกราศีนึงนะครับก็คือชาวราศีเมษโอ้โหชาวราศีเมษนี่ชัดเจนเลยนะครับไพ่พระเพลิงขึ้นมาเนี่ยนะฮะมีโอกาสเสียทรัพย์แบบฉับพลันนะครับทรัพย์เราถูกเผาวอดวายไปในพริบตานะครับมันเกิดขึ้นได้ในกรณีไหนบ้างนะครับกรณีเรื่องเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนนะครับคุณจะไปลงทุนทำอะไรไว้คุณเป็นนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเล่นหุ้นนะครับไม่ควรนะครับในช่วงนี้มีโอกาสที่จะสูญเสียไปได้นะครับใครที่มีความโลภเข้ามานะครับมันอาจทำให้คุณมองอะไรผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงได้นะครับทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดได้ในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการเงินและการลงทุนครับอย่าประมาทดีที่สุดสำหรับชาวราศีเมษแล้วก็อย่าพยายามโลภมากนะครับเอาแบบเท่าที่พอได้พอมีพอเพียงแล้วกันนะครับจะดีที่สุดนะครับจะในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนนะครับอีกประการหนึ่งก็คือนะคนมาเบียดเบียนทรัพย์เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามคนรักญาติมิตรพี่น้องได้หมดเลยนะครับของชาวราศีเมษต้องระวังเช่นเดียวกันราศีสุดท้ายนะครับที่ต้องระวังเสียทรัพย์แบบฉับพลันนั่นก็คือชาวราศีเมถุนนะครับนี่ชาวราศีเมถุนระวังเสียทรัพย์กับเรื่องไหนนะครับกับเรื่องที่เกี่ยวกับคู่ครองนะครับเกี่ยวกับหุ้นส่วนนะครับเกี่ยวกับเพศตรงข้ามนะครับอาจจะมีเรื่องทำให้เราเสียเงินได้บางคนมีหุ้นส่วนขอเงินเพิ่มเติมไปลงทุนนะครับหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็เกิดขึ้นได้บางคนไม่ได้ทำธุรกิจมีหุ้นส่วนแต่มีคนรักต้องการเงินจำนวนมากต้องการเงินเยอะนะครับเอาไปจัดการธุระเรื่องแรงต่างก็ตามเนี่ยก็มีเกณฑ์เสียเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนก็ต้องระวังนะครับใครไม่มีคู่หุ้นส่วนใครไม่มีคู่รักนะครับระวังคนในบ้านของเรานะครับจะมีเรื่องต้องใช้ตังค์นะครับสามราศีนี้เตือนไว้ก่อนนะครับให้เรามาระวังตัวให้ดีนะครับถ้ากันไว้ก่อนระวังตัวไว้ก่อนเนี่ยบางครั้งเรื่องหนักๆก็อาจจะจากหนักกลายเป็นเบาได้นะครับไม่ต้องกังวลมากนักนะฮะเอาละครับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงพอดีเลยนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการตลอด2ชั่วโมงนี้พบกับรายการผ่าดวงรับทรัพย์ได้ในวันจันทร์และวันพุธเวลา 15:00 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีไทยทรูวิชั่น358และ PSI True TV ครับวันนี้ผมอาจารย์ทิพยานศาสตร์แห่งไพ่พรหมยานต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ